อยู่เขาไม่จอดเลยเขาไม่จอดก็คือวิ่งตลอดใช่ครับ10กว่าโบกี้ใช่เพราะไอ้คลื่นพวกนี้เองนะครับก็แรงขึ้นเรื่อยๆซัดไปซัดมาซัดไปซัดมาท้ายที่สุดแล้วเราทีแรกเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่มันผ่านไปได้ครับแต่สิ่งที่เราอยากขอบคุณพระเจ้าคือเหนือกับอัศจรรย์จริงๆอาจารย์ว่าครั้งนี้จริงๆที่เราไม่รู้เรือสภาพมันเป็นไงทั้ง2ลําของผมนี่แตกเรือแตกเพราะว่ามันด้วยความที่ขึ้นสูงเข้าของผมเอาหางเรือเนี่ยไปพาดกับกิ่งไม้ต้นไม้ตัวผมเองนี่โดดลงจากเรือเพื่อไปประคองคองไว้เพราะว่า1ก็คือไม่อยากจะให้เครื่องเสียแล้วก็ข้าวของเสียแล้วก็ไปคองไว้ประคองไว้แล้วก็เรืออีกลํานึงก็มารับก็มารับเราหลังจากที่ผ่านไปสิ่งที่เราอยากขอบคุณพระเจ้าจริงๆเลยก็คือจุดนี้ก็คือว่ามีพี่น้องที่ไม่เป็นคริสเตียนอยู่ตรงนั้นชาวบ้านเราแวกกำลังหาปลากำลังนั่งรอรถไฟที่จะมาสวนทางอีกขบวนหนึ่งครับเขาก็มาเขาก็ทักคำแรกเลยบอกพวกคุณนี่เป็นใครเออโอ้ยบุญเนี่ยบุญเยอะจังเลยนะเขาบอกว่าบุญนี่ดีจังเลยว่าภาษาชาวบ้านภาษาชาวบ้านมันคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเขาบอกว่าโอ้ยพวกคุณนี่บุญเยอะจริงๆเลยเขาบอกว่าคำแรกที่เขาทักทายเขาบอกว่าคนเนี่ยน่าจะลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งแล้วนะคือเห็นสภาพแล้วอาจจะต้องเสียชีวิตหมดทีนี้เราบอกว่าด้วยความที่เป็นคริสเตียนเราเลยถามว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นพอเราพูดแบบนั้นเขาบอกว่าเขาเห็นภาพก็คือว่าลำใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่มาแค่6คนนะจันหมายถึงว่าชาวบ้านเขามองดูอยู่เขามองเห็นเขาก็คงจะรู้เห็นเหตุการณ์เพราะว่าเขาก็ต้องเห็นรถไฟด้วยรถไฟด้วยเห็นเรือพวกเราด้วยเพราะว่าเรือเราเนี่ยรถไฟมาแบบนี้แล้วเรือเราเล็กๆอยู่ประมาณห่างจากเขาเนี่ยประมาณอยู่ประมาณแค่กี่เมตรน่าจะ5เมตร5เมตรแล้วของผมอยู่อีกคันนึงก็อีกประมาณ3เมตรแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เรือของผมยังติดเครื่องอยู่เครื่องอยู่พอคันหน้าเนี่ยจับต้นไม้ได้ต้นไม้เล็กๆกิ่งประมาณนิ้วก้อยเนี่ยจับได้เราก็เห็นภาพนั้นแล้วผมก็ขอโบกสัญญาณทารุณว่าผมจะเข้าช่องกลางระหว่างเรือคันใหญ่กับต้นไม้ผมก็พุ่งผ่านไปทุกอย่างผ่านไปได้แต่ไปเจอไงพอผมเรือผมล่มทุกอย่างอะไรทุกอย่างผมล่มเรียบร้อยสิ่งที่อยากขอบคุณพระเจ้าคือคำพยานจากสิ่งที่เขาเห็นคือคนที่เป็นคริสเตียนเขาเห็นคือชาวบ้านเขาที่บ้านเขานั่งอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าคุณน่ะไม่ได้มา6คนเขาบอกเรือลำแรกไม่ได้มา6คนครับเขาเห็นมีคนตัวใหญ่ๆ4คนในเรือลำแรกกระโดดลงไปจับเรือพยุงเรือไว้หมายถึงว่าชาวบ้านที่นั่นเห็นว่ามีชาย4คนล่างชาย4คนกระโดดลงจากเรือแล้วก็ช่วยกันพยุงเรือพยุงเรือจับเรือไว้แล้วก็มีน้องคนหนึ่งก็คือสาโรนเนี่ยจับกิ่งไม้แล้วก็อยู่ภาพก็อยู่แบบเป็นเหมือนกับไปกับเพื่อนกับเพื่อนไปอย่างเงี้ยคือไม่รู้จะจับอะไรครับคว้าอะไรได้จับไว้ก่อนเพราะว่าเรือเนี่ยมันโยงแล้วใช่ครับเพราะว่ามันจะล่มแล้วของผมเนี่ยผมบอกว่าผมนั่งมาคนเดียวพร้อมกับสินค้าเนี่ยเขาบอกว่ามี2คนรวมกับผมก็เป็น3คนพูดไงว่าชาวบ้านเห็นแล้วเราเองว่าผมเนี่ยมา3คนมีรู้ว่าใครจับบนหัวเรือกับท้ายเรือไว้ระหว่างที่รถไฟวิ่งผ่านมาพอเขาเห็นว่าปุ๊บพอจับไว้ปุ๊บเนี่ยรถไฟมันก็บังเข้าไปบังเข้าไปก่อนบังเข้าไปเขาไม่เห็นเขาแต่ในใจเขาบอกว่าเขาต้องแจ้ง191แน่นอนเพราะว่ามีรถไฟเกินพอแต่ว่าท้ายสุดแล้วเขาไม่ได้แจ้งอาจารย์เขาแปลกใจเขาบอกว่าเรานี่เป็นคนที่เหมือนกับถ้าชาวบ้านเขาบอกมีคนมีบุญเยอะไม่พูดง่ายๆพี่น้องครับเมื่อรถไฟวิ่งไปเนี่ยเขาเรียกน้ำที่ถูกกระชากนอกจากเป็นคลื่นแล้วเนี่ยน้ำจะกระชากนะเข้าไปในเรือเรือจะต้องวิ่งเข้าหารถไฟแน่นอนนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับสิ่งที่ชาวบ้านเห็นนะครับโดยความเชื่อเราก็คือทูตสวรรค์ที่พระเจ้าส่งมาเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้มีทั้งการนมัสการนะครับแล้วเราไปด้วยใจเมตตาสงสารพี่น้องนะครับพระเยซูเองก็สถิตอยู่ด้วยตลอดเส้นทางแม้พี่น้องตอนแรกที่ผมฟังนะครับอาจารย์อุทธรฟังในที่ประชุมแบ่งปันผมเลยแบบขอมาบันทึกเทปนะครับอยากพี่น้องมีโอกาสได้เห็นว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับชาวบ้านละแวกนั้นเห็นกับตานะครับว่ามีทูตสวรรค์ของพระเจ้านะครับเป็นรูปร่างเป็นคนเลยพูดง่ายๆนะครับลงมาช่วยพยุงเรือลำแรก4คนลำที่2อีก2คนขอบคุณพระเจ้าและหลังจากนั้นเป็นไงพอเราทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยผมก็เอาด้วยความที่เราก็อยากจะเอาของไปช่วยพี่น้องที่สารยาแล้วผมก็เอาของส่วนมากเนี่ยถ่ายออกมาใส่เรือนะว่าได้มั้ยได้ไหมบางก็ได้แต่มันปิ่มมากปิ่มมากพี่น้องคนก็เยอะนะของก็เยอะของก็เยอะแล้วก็จุดที่เราจะไปนั่นก็อีกประมาณ3กิโลจะมันจะถึงแล้วก็ต้องยกข้ามสะพานหลายอย่างคุณก็ต้องยกเรืออีกต้องยกเรืออีกพอไปถึงสะพานแล้วต้องยกเรือข้ามสะพานไปอีกครั้งนึงไม่ธรรมดาเนี่ยเพราะว่าเนี่ยคนที่ออกไปภาคสนามจะสัมผัสเรื่องหลายเรื่องนะแล้วพอรู้สึกว่าตัวผมเองผมต้องขอบคุณพระเจ้าอันที่2หลังจากที่รอดชีวิตจากการโดนรถไฟคืนชีวิตเนี่ยเราต้องขอบคุณพระเจ้าคือจุดที่เราเรือเราแตกเนี่ยเราต้องซ่อมเรือใช่ไหมจ๊ะท้ายสุดแล้วเราต้องขอบคุณพระเจ้าเหมือนพระเจ้าจัดเตรียมจุดที่เราอยู่ตรงนี้คือเป็นจุดที่เป็นมาถึงที่ชาวบ้านอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ารถของคนก่อสร้าง
เขาอ๋อเป็นพี่น้องกลุ่มก่อสร้างที่มาจอดที่นั่นจอดแล้วเขาก็ไม่ทันน้ำไงน้ำมาก่อนแล้วเขาก็ไปของเขาก็ไม่ได้ไปแต่พอดีเราไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บเรามีซิลิโคนมีมีดมาถึงว่ามีอุปกรณ์ช่องใช่ไหมเขามีหมดเลยคือเขาไม่มีแต่เราไปคือชาวบ้านโดนเขาบอกว่าคนที่เป็นก่อสร้างเนี่ยเขาไปแล้วของเนี่ยก็ใช้ได้ไม่เป็นไรหรอกเขาบอกว่าเพราะว่ายังไงเราก็มาช่วยคนแล้วเขาบอกเขาก็อนุญาตยินดียินดีก็ช่องที่เรือแตกก็ประมาณสักเกือบประมาณครับสองฝ่ามือปิดฝาเรือแตกเรารู้สึกว่าโอ้ยทำยังไงได้พระเจ้าถ้าอย่างนี้ลูกก็ไม่สามารถเอาหางเรือแล้วก็กู้เรือกลับคืนได้แต่ท้ายสุดตรงจุดนั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้มีทุกอย่างในการปะเรือด้วยความที่เราก็มีพอมีความสามารถบ้างที่จะปะเรือก็นั่งปะระหว่างที่ปะเรือนี่เราก็ได้สนทนานี่แหละทราบว่าพี่น้องที่ไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยเขาเห็นว่ามีชาย4คนแล้วก็ในเรือลำแรกที่มาประยุงแล้วก็ชาย2คนมาประยุงเรือของผมไม่ให้ถูกรถไฟกลืนหลังจากนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่เราปะเรือระหว่างที่เรารอให้ซิลิโคนแห้งอะไรแห้งเนี่ยหลังจากที่ทำเขาเรียบร้อยเนี่ยก็มีเวลาได้คุยไปส่วนตัวกับเรื่องของพระเจ้าไหนแล้วก็ไม่มีเวลาไปช่วยพี่น้องครับเอาเป็นว่านี่เป็นการจัดเตรียมที่ยิ่งใหญ่นอกจากว่าเรารอดชีวิตนะจากการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าพระเจ้ายังจัดเตรียมให้เรามีโอกาสได้มีส่วนในการประกาศเรื่องแผ่นดินพระเจ้าใช่อาจารย์แหมรอซิลิโคนให้พี่น้องใช้เวลาแล้วจริงๆแล้วอาจารย์อุทธรเองก็เป็นช่างด้วยนะใช่ครับในความสามารถด้านช่างเคยรับจ้างทำงานด้านนี้ด้วยนะครับมาหน่อยนิดนึงทุกอย่างแหมรู้สึกประจวบเหมาะที่พระเจ้าจัดเตรียมมาจริงๆอุปกรณ์ต่างๆนะครับของช่างก่อสร้างก็ทิ้งไว้ด้วยทิ้งไว้ทุกอย่างนะครับเลยมีโอกาสที่จะใช้สิ่งที่มีทั้งหมดปะเรือได้ครับก็ระหว่างที่ปะเรืออยู่นั้นก็เราก็มีเวลาด้วยความที่เราจะช่วยโอกาสเหมือนพระคำของแม่ว่าช่วยโอกาสทุกโอกาสในการพูดเรื่องของพระเจ้าก็พอเราพูดปุ๊บสิ่งที่เราขอบคุณพระเจ้าคือมีชายคนหนึ่งเขามาจากทางเหนือเป็นเหมือนกับรปภ.เป็นคนเหนือมาจากเชียงรายมาจากเชียงรายแต่ลูกเนี่ยก็เป็นคริสเตียนแต่ว่าเป็นอยู่ในของคณะของสภาพี่น้องสภาแต่ตัวของพ่อเองก็มาทำงานพัดถิ่นมาที่อยู่ที่เนี้ยก็เป็นรปภ.แล้วก็มาแล้วเขาก็พูดคำหนึ่งด้วยการท้าทายบอกว่าส้วมเขาก็อยากได้น้ำเขาก็อยากได้แต่สิ่งหนึ่งเขาบอกว่าทำไมไม่เห็นให้เขาเลยแล้วคำหนึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าในใจเราถือว่าแต่ตอนนั้นในมือเรามีไม่มีของมีแต่เรือที่มันเป็นเรือที่ซ่อมอยู่ที่พังอยู่แล้วเราก็เลยพูดคำหนึ่งบอกว่าในพระคัมภีร์ที่เขียนมาว่าท่านจะขอจงขอแล้วท่านจะได้จงขอแล้วท่านจะได้คำท่านสั้นเขาบอกว่าเอ้าจริงเหรอขอแล้วจะได้จริงเหรอท้ายที่สุดแล้วคำพูดว่าท่านจะขอได้เราเชื่อว่าเป็นพันธสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกยืนหยัดว่าเอาละถ้าคุณขอโดยนามของพระเยซูคริสต์จะได้ท้ายสุดเราก็นำเขาก็เลยพูดด้วยความที่เป็นไม่ได้เป็นคริสเตียนด้วยความประชดใส่ด้วยเขาบอกว่าเอ้าถ้าพระเจ้าของคุณเนี่ยมีจริงเอ้าขอส้วมกระดาษหนึ่งที่ก็แล้วกันไม่ได้เมานะไม่ได้เมาโอเคเป็นรปภ100%ไม่มีเมาไม่ได้อะไรเลยเขาบอกว่าขอก็แล้วกันด้วยความที่เขาก็พูดในลักษณะที่แบบเอ้าถ้าพระเจ้ามีจริงอ่ะเขาก็ยิ้มให้เราด้วยถ้าพระเจ้าของคุณมีจริงเราขอส้วมเรื่องเล็กๆนะอาจารย์ขอส้วมกระดาษหนึ่งอันแล้วขอน้ำสักแพ็คเพื่อประทังชีวิตหนึ่งสัปดาห์นี้เอาพูดอย่างนั้นครับระหว่างที่เรารอคอยตะวันก็คอจะตกทุกอย่างรอคอยมาถึงตอนนั้นเนี่ยจะทนอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวทีมเนี่ยก็เอาของไปส่งที่นู่นโอเคเข้าใจแล้วด้วยความที่เอาของส่งเราคิดมั่นใจเลยว่าต้องหมดมันหมดอยู่แล้วของหมดไปนะครับพี่น้องในลำเรือคิดว่าผมแจกพี่น้องทั้งหมดคงไม่มีใครเอากลับมาแน่นอนใช่เพราะว่าที่เราจะไปคือพี่น้องในคิดจากร่มเย็นตะละมาสารยานี่ก็หลายคนแล้วก็ในที่นั้นก็จะมีศูนย์ประสบภัยด้วยเราก็เอากระลำปีเอาทุกอย่างไปช่วยที่นู่นด้วยน้ำด้วยมันท่วมด้วยท่วมด้วยมันก็คงจะหมดเพราะว่าเราเตรียมไปไม่เยอะแล้วท้ายที่สุดแล้วพอเรานัดเจอกันกับทีมคุณแม่ว่าทีมมาจากวิชากลับมาพอกลับมาหาผมหน้าจุดที่เราอยู่ที่ผมอยู่ที่ประสบอุบัติเหตุตรงเนี้ยแล้วท้ายที่สุดแล้วเขาพอมาปุ๊บคำแรกที่อาจารย์วิชาถามซึ่งไม่ได้ถามผมนะครับเขาถามผู้ชายคนนั้นเป็นไงห้องน้ำใช้ได้อยู่หรือเปล่าเขาถามผู้ชายคนที่บอกว่าตะโกนขอห้องน้ำบอกว่าถ้าพระเจ้าของตัวผมเองมีจริงๆเขาขอห้องน้ำแค่ชุดนึงเขาบอกว่าไม่มีเลยอาจารย์วิชาแล้วยกว่าเนี่ยเราเหลือมาให้คุณเนี่ย1 ชุดและน้ำอีก1 แพ็คซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชายคนที่เป็นคุณลุงผมจำชื่อได้ว่าคุณลุงจรัสอึ้งเลยลุงจรัสอึ้งแล้วก็ช็อกในสิ่งที่แบบว่าผมเลยพูดว่าเห็นไหมลุงเราขอโดยนามของพระเยซูคริสต์เราก็ได้เราขอน้ำเนี่ยมันเราน้ำเนี่ยน้ำบริสุทธิ์จริงๆเราเอามาให้และส้วมเนี่ยเราไม่ได้เห็นในทีวีแต่ส้วมวันเนี้ยเรามาให้กับลุง
ท้ายสุดเราเห็นลุงอึ้งแล้วก็รอยน้ำตาแห่งความซาบซึ้งและในจุดนั้นเองเราก็ได้ลาลุงแล้วก็ไปแต่สิ่งหนึ่งที่ได้รับการยืนยันจากคุณลุงหลังจากที่แกเห็นภาพที่เราจะโดนรถไฟกินหลังจากที่แกมาช่วยเราในการที่ปะเรือแล้วก็หลังจากที่เราแกได้รับสิ่งที่แกขอคือส้วมแล้วก็น้ำได้สัมผัสถึงใจฐานด้วยใช่ครับพระเจ้าก็ตอบเขาแล้วก็พอดีเราจะออกไปลาปุ๊บเนี่ยดันหางเสือผมเนี่ยไปติดกับอ้วนไปไม่ได้ก็เลยต้องลงแล้วก็ตัดเพื่อให้อ้วนเนี่ยออกมาลุงจรัสดีก็บอกว่าเขาบอกว่าเป็นไรเขาถามผมเขาบอกว่าเรือมันติดอ้วนเขาบอกตัดแล้วก็ทำอย่างนี้ก็ออกไปก็ได้แล้วแต่ท้ายสุดผมบอกโอเคออกได้แล้วคำหนึ่งที่ได้ยืนยันจากลุงจรัสเขาบอกว่าพระเจ้าของแกเนี่ยมีจริงนะเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนแล้วก็หยุดเรือเขาบอกพระเจ้าของแกนี่มีจริงนะมาถึงตอนนั้นเอาหางเสือออกมาได้แล้วเอาหางเสือได้แล้วเราจะไปแล้วเราจะไปแล้วรู้ว่าอย่าเพิ่งไปย้ำบอกว่าเนี่ยพระเจ้าของแกเนี่ยมีจริงๆนะเพราะว่าแกเห็นเหมือนว่าเห็น3เหตุการณ์อาจารย์เหตุการณ์แรกคือรถไฟจะกืนพวกเราเข้าไปใช่มั้ยฮะเหตุการณ์ที่2คือด้วยความที่เราอยู่ที่นั่นเรามีแต่เหมือนกับว่าเราพูดถึงว่าเนี่ยพระเจ้าจัดเตรียมแล้วแกก็เห็นว่าแกขอส้วมแล้วห้องน้ำเนี่ยด้วยความเป็นจริงแล้วคงไม่ได้เพราะเราเป็นบริจาคข้างในคนนี้ไม่ได้แน่นอนแต่แกกลับได้และอย่างที่3คือว่าแกได้เห็นสิ่งนั้นแล้วรู้สึกว่าในใจตื่นตันเราคิดว่าเนี่ยเราจะไปครั้งที่2เราจะไปเยี่ยมลุงแล้วก็จะนำพระพรกับวิญญาณไปให้ลุงด้วยไม่พี่น้องเห็นนะครับสิ่งต่างที่เกิดขึ้นมีนะครับในบางกรณีหลายคนว่าทำไมพระเจ้าต้องนำเราเจอสิ่งที่ยุ่งยากวุ่นวายเหลือเกินนะครับแต่พี่น้องท่ามกลางปัญหาทุกอย่างพระพรซ่อนอยู่เสมอและครับอาจารย์ทอนเองได้สัมผัสเรื่องนี้มาแล้วพี่น้องครับเกือบจะไปเสียชีวิตที่นั่นนะครับทั้งทีมเกือบลงหน้าหนึ่งขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าปกป้องตัวของผมเองอาจารย์วิชาและทีมงานของสารโลดเราทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าเราทุกคนหลังจากผ่านเหตุการณ์วิกฤตนี้คำเดียวที่เราพูดได้คือพระเจ้าของเราพระชนอยู่อาจารย์เอเมนพระเจ้าของเรายังพระชนอยู่และตัวผมเองยืนยัน 100% ว่าพระเจ้าของเรามีชีวิตอยู่และช่วยปกป้องทุกคนที่เข้าลี้ภัยในพระองค์ในพระธรรมพระเจ้าว่าทุกคนที่เข้าลี้ภัยในพระองค์พระเจ้าจะปกป้องและคุ้มครองและท้ายที่สุดแล้วเราจะร่วมรับชัยชนะโดยนามของพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนพระเจ้าขอบคุณอาจารย์มากนะครับเช่นเดียวกันครับมาเล่าให้เราฟังพี่น้องครับนี่เป็นอีกเสี้ยวหนึ่งของการรับใช้พระเจ้านะครับแต่เราเชื่อว่ารายการของเราถึงแม้ว่าเป็นรายการสั้นๆนะครับเราคุยกันแบบสนุกๆนะครับแต่เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องคือเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราเชื่อว่าพระเยซูเจ้ายังทรงพระชนอยู่ใช่ครับและพระเจ้าเรายิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่เหนือเหตุการณ์ยิ่งใหญ่เหนือปัญหาทุกอย่างนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับกับอาจารย์อุทธรนะครับเราเองใช้เวลาพอสมควรที่แบ่งปันและหนุนใจนะท่านใดที่สนใจเรื่องพระเจ้าพี่น้องครับติดต่อมาหาเราได้นะครับผมมีคำพยานชีวิตของพี่น้องหลายท่านนะยินดีที่จะแบ่งปันและแจกจ่ายออกไปนะครับกลับมาพบกับผมและรายการคำพยานชีวิตใหม่กับพี่น้องหลายๆท่านที่จะมาเป็นพยานในรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับร่างกายอ่อนล้าแต่ใจกล้าเดินฝันไม่ไกลเกินขอเพียงก้าวเดินด้วยความศรัทธาเชื่อในศักดิ์ศรีมั่นในวิถีของคนกล้าวันนี้ข้ามเส้นชัยมาจะขอยิ้มทั้งน้ำตาให้สา